สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับไกด์บทสรุป 100% ของ DLC Shadow of the Earth Tree จากเกม Elden Ring EP ที่3นะครับยังอยู่กันในพื้นที่ทุ่งสุสานนะครับท้าย EP ที่แล้วนะครับเราได้ไปลุยโซนเมืองทัศนามานะครับ Prospect Town ก็ได้เครื่องรางเอาเตอร์กอดแอร์ลูมมานะครับแล้วก็อาวุธยักษ์แขนสูรโลหิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พรสุดเส้นทางหุบเขานะครับตรงนี้ของแผนที่นะครับแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนๆ เล่นเกมรีเควสชุดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดหน่อยไม่ให้มันน่าเบื่อนะครับตอน EP แรกผมฟลุกได้ชุดสโลงนักพรตเคิร์ตเบลดมาเครื่องแต่งกายของนักพรตแห่งหอคอยผู้บำเพ็ญทุกอย่างเคร่งครัดพวกเขาฝึกตนเพื่อเพิ่มพลังวิญญาณเตรียมตัวเป็นเทพแห่งปัตตภีในสักวันชุดของไอ้เคิร์ตเบลดได้กำไรข้อเท้ามันมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องรางหน่อยลาตินามาช่วยด้วย EP ที่แล้วชุดของ Curse Blade นะครับแล้วก็หมวกเกราะของอัศวินคุกวิเวกนะครับลุยกันเลยท้าย EP ที่แล้วนะครับเราสำรวจโซนนี้นะครับวันนี้ก็จะเริ่มด้วยซีกด้านขวานี้นะครับไล่ไปทีละจุดเหมือนเดิมนะครับจุดแรกนะครับตรงนี้จะมีธุลีวิญญาณนะครับเอาไว้อัปเกรดพลังซัมมอนของเรานะครับจุดที่2นะครับบริเวณตรงนี้จะมีหยาดตัวอ่อนนะครับซึ่งจะปรากฏตัวขึ้นเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับเหมือนอันที่เราเคยเก็บนะครับตอนนี้ในเกมของผมเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวเล่นเดินไปสักพักเนี่ยมันก็น่าจะค่ำพอดีแล้วหยาดตัวอ่อนก็น่าจะปรากฏพอดีนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันนะครับจะมีแมลงเก็บของนะครับตัวที่มัวแล้วก็อันบักพูดถึงนะครับเวลาไปเจอก็อย่าไปโจมตีมันนะครับหน้าตามันจะเหมือนไอ้พวกวงศาเสื่อมสลายเลยไอ้มอนกุ้งที่เราเคยเจอในตัวเกมหลักนะครับที่มันสามารถยิงใยแมลงได้อันนี้มันจะเป็นมิตรนะครับไม่ทำอะไรเราเข้าไปคุยกับมันนะครับจะได้รับไอเทมคู่มือประดิษฐ์ของแมลงเก็บของเล่ม2นะครับใช้คราฟตับดองต้านเพลิงนะครับแล้วก็จะได้ผีเสื้อเพลิงดำมาด้วยอีก3ตัวนะครับมันจะล็อกเป้าไม่ได้นะครับแมลงเก็บของถ้าไปเจอก็อย่าเข้าไปโจมตีจะอดของเลยจุดที่3นะครับตรงนี้จะมีคู่มือของช่างปั้นไหใหญ่เล่ม5นะครับใช้คราฟไหใหญ่สายฟ้านะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะมีแกะยักษ์แกะสายฟ้ายักษ์นะครับอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ลูกๆมันเพียบเลยแถวนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าฟ้าจะผ่าวินาศเลยนะครับแถวนี้แล้วก็จุดที่4นะครับตรงนี้นะครับจะมีกระท่อมจิตรกรอยู่ข้างในก็จะมีภาพวาดนะครับชื่อว่าภาพ Incursion นะครับหรือว่ารุกรานนะครับโดยของรางวัลที่จะได้รับจากภาพวาดนี้นะครับพอเราเก็บภาพวาดเนี่ยไปตรงจุดนี้นะครับจิตรกรจะมีวิญญาณนั่งวาดอยู่ตรงนี้นะครับจะได้รับรางวัลเป็นโล่อสรพิษนะครับต้องเก็บภาพวาดก่อนนะครับถึงจะมาเก็บโล่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์โซนนี้ให้เสร็จก่อนโซนจุดที่5นะครับโซนนี้นะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับชื่อว่าโบสถ์กรุณาข้างในจะมีเครื่องรางหยาดพระพรสีครามนะครับหน้าตาเหมือนเครื่องรางหยาดพระพรที่เราเคยเก็บในตัวเกมหลักเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้ตรงรูปหยดน้ำมันจะเป็นสีฟ้าครามนะครับคุณสมบัติก็ฟื้น FP ทีละน้อยนะครับแล้วก็บริเวณหลังโบสถ์จะมีเซตชุดเกราะอัศวินพันธสัญญานะครับหรือว่าโอซิเกอร์นะครับครบเซตเลยพร้อมกับอาวุธดาบปาตะนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสนับมือแต่ว่าเป็นดาบนะครับโอเคเดี๋ยวไล่ไปทีละจุดนะครับไปที่เบอร์1กันก่อนนะครับมอนโซนนี้ก็จะเป็นไอ้พวกอสูรโลหิตนะครับแพ็คคู่กับหมาเลือดออกมีอยู่หลายตัวเลยหลายคู่มันโจมตีช้านะครับอันนั้นคือธุลีวิญญาณนะครับเดี๋ยวแวะมาเก็บไอ้คู่ดูโอตรงนี้ก่อนมีอยู่อีกคู่หนึ่งตรงนี้ไม่มีไอเทมอะไรมีแต่เห็ดผมชอบแวะเก็บนกเอาไว้คราฟธนูอีกตัวหนึ่งอย่าล่วงโอเคไปที่หมายเลขหนึ่งนะครับธุลีวิญญาณนะครับแบบเกตซัมมอนตรงบ้านอันนี้ไม่มีอะไรไหนหมาของไอ้ตัวนี้อยู่ไหนต้องจัดการหมาก่อน
ไปที่หมายเลข2นะครับที่ปักหมุดหมายเลข2อยู่บนเนินนั้นเก็บหมากับคู่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปที่หมายเลข2ตรงซอกนี้ยังมีอยู่อีกตัวหนึ่งอันนี้อยู่ตัวเดียวไม่มีหมาตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงหมาตัวนี้ก็จะมีว่านโลหิตอยู่ขึ้นไปที่หมายเลข2นะครับตอนนี้น่าจะค่ำพอดีไอ้หยาดตัวอ่อนน่าจะโผล่มาพอดีมีป้ายสู่สารสว่างอย่างนี้คือโผล่มาแล้วถ้ามาตอนกลางวันก็จะไม่เจอนะครับอย่างนี้นะครับหยาดตัวอ่อนแล้วนี่ครับเพื่อนที่เราคุ้นเคยไอ้กุ้งใยแมลงนะครับอันนี้คือแมลงเก็บของที่มัวแล้วก็อันบักพูดถึงนะครับจะสังเกตเห็นว่าล็อกเป้าไม่ได้นะครับอย่าไปโจมตีนะครับเข้าไปคุยก็จะได้คู่มือประดิษฐ์ของแมลงเก็บของเล่ม2นะครับใช้ครับตับดองต้านเพลิงนะครับแล้วก็พี่แกให้ผีเสื้อเพลิงดับมาด้วย3ตัวเล่มนี้นะครับสภาพเย็นเชียวคู่มือประดิษฐ์ของเราอะมนุษย์แมลงเก็บของบันทึกไว้ด้วยความปรารถนาดีแด่มัวและพวกพ้องครับตับดองต้านเพลิงนะครับขอบคุณมากแมลงที่มาแจกไอเทมเดี๋ยวข้างหน้าจะมีแก๊ง3ช่าอยู่อสูรโลหิต2กับหมาเลือดออก1นะครับไอเทมข้างล่างมีอยู่2กองนะครับกองนึงเป็นแร่เลเวล4 4ก้อนใน1กองจุกๆอีกกองนึงเป็นลูกธนูใหญ่10ดอกโอ้ดรอปอาวุธของมันด้วยซ่อมอสูรโลหิตนี่แร่สีขาวเลเวล4นะครับลูกธนูใหญ่10ดอกน่าจะอยู่ในหมวดหอกนะครับผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันเพิ่งเคยได้ครั้งแรกอยู่ไหนเนี่ยอันนี้นะครับซ่อมอสูรโลหิตนะครับอาวุธที่เราอสูรโลหิตใช้ทิ่มแทงศัตรูด้วยปลายแหลม3ง่ามทำจากกระดูกเหลาทำให้เลือดออกอุปกรณ์ทำพิธีเส้นเลือดให้มารดาผู้ไร้ร่างว่ากันว่าบางครั้งพวกมันก็แทงตัวเองสกิลเสียงคำรามป่าเถื่อนเดี๋ยวเทสให้ดูโจมตีเบาโจมตีหนักสกิลเสียงคำรามป่าเถื่อนเผื่อใครสนใจจะใช้ก็มาฟาร์มได้นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นป่าแกะสายฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือประดิษฐ์ช่างปั้นหายใหญ่เล่ม5นะครับครับหายใหญ่สายฟ้ามีทั้งแกะเด็กแกะผู้ใหญ่แกะเด็กนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้แกะตัวใหญ่นี่จะรับมือยากนิดนึงอ่ะตัวนั้นนะครับมีทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวเรามาเก็บนกสุสานด้านหลังตรงนี้ก่อนมีอยู่3ตัวนะครับกริฟเบิร์ดไม่ดรอปแร่ให้ผมเลยแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้อีก2ตัวนะครับสามตัวไม่ดรอปแร่ให้สักตัวเลยทีนี้ว่ากันเรื่องแกะต่อเราอ้อมมาด้านหน้านิดนึงนะครับแกะตัวใหญ่มันจะรู้ตัวง่ายมากสมมุติว่าเรายิงลูกมันจากไกลๆเนี่ยนะครับแล้วลูกมันอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันจะรู้ตัวด้วยนะครับสร้างห่างนี้ไม่เป็นไรโอ้โหรู้ตัวแล้วอันนี้คือสเตลแตกนะครับมันจะวุ่นวายเวียนหัวอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้มันรู้ตัวมันรู้ตัวง่ายมากนะครับเมื่อกี้ผมจัดการลูกมันไกลๆมันยังรู้ตัวเลยไอ้ตัวนั้นด้วยรู้ตัวแล้วหรือยังไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยมันรู้ตัวง่ายมาก
รอให้มันสงบก่อนแล้วลูกมันเพียบเลยคือพอเราไปจัดการแม่มันเราก็โดนลูกมันผมรอลูกมันออกมาดีกว่าให้ลูกมันเห็นทางนี้เก็บลูกมันไปได้ประมาณหนึ่งต้องบัฟนิดนึงครับเดี๋ยวตีทีเดียวไม่ตายแล้วมันก็มากิ้งใส่แบบเมื่อกี้นั่นคู่มืออยู่ตรงนั้นนะครับคุณโกรธที่ผมตีแม่คุณใช่ไหมคู่มือประดิษฐ์ช่างปั้นหายใหญ่นะครับเล่ม5ท้าไผ่สายฟ้าเอาปักหมุดออกแป๊บหนึ่งมีอีกตัวนะครับแกะสายฟ้าถ้าไม่อยากยุ่งก็ข้ามไปก็ได้อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วตรงนี้ก็ฟ้าผ่านั่นลูกเพียบเลยเหมือนกันยิงลูกมันจะรู้ตัวไหมเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่เป็นไรอยู่ไกลโอ้เดี๋ยวโดนฟ้าผ่าตัวนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรอยู่ไกลนี่ครับมันเหมือนจะรู้ตัวเลยสายฟ้าจะเข้าหามันยังไงดีมีลูกมันอยู่อีก2ตัวตรงนั้นนะครับขอบัฟก่อนเปลือง FP จริงเดี๋ยววุ่นวายกับแม่มันแล้วต้องวุ่นวายกับลูกมันอีกตอนนั้นเราจะกิ้งไปไหนของมันอ่ะแกะตายแล้วสายฟ้าก็ยังไม่หายนะครับหมดละ3ตัวฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นกกับเห็ดอันนี้นะครับคู่มือประดิษฐ์ช่างปั้นหายใหญ่เล่ม5นะครับครับไข่สายฟ้าโอเคทีนี้เดี๋ยวไปตรงหมายเลข4นะครับกระท่อมจิตรกรเก็บภาพวาดขึ้นมาทางด้านนี้ข้างบนจะมีหมูป่าอยู่ซึ่งมันดุกว่าหมูป่าในตัวเกมหลักหมูป่าตัวเกมหลักเวลาเจอเรามันจะหนีนะครับแต่ว่าหมูป่า DLC เจอแล้วมันจะเข้ามาควิดข้างหน้านี่มีอีก2ตัวตัวอยู่ไหนอยู่นี่แล้วก็ด้านหน้าตรงนั้นจะมีหมีแบบใหม่นะครับหมีสีแดงแต่ว่าไอ้นี้เป็นแค่ตัวลูกเดี๋ยวในอนาคตจะได้เจอตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับข้างใต้จะมีไอ้ตัวนักพรต Curse Blade อยู่นะครับนี่มันเกาะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากสู้มันตอนผ่านอุโมงค์ด้านล่างก็หาอะไรยิงใส่มันจากบนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านอุโมงค์ข้างล่างข้างหน้าตรงนี้คือโบสถ์กรุณานะครับที่ผมปักหมุดไว้เป็นหมายเลข5นะครับส่วนหมุดหมายเลข4อยู่ตรงนั้นกระท่อมจิตรกรขึ้นไปเอาภาพวาดกันเก็บเห็ดจริงๆมันมีหมูป่าบนนี้อีกตัวนึงอยู่นี่ภาพวาดจิตรกรการลุกรานหรือว่า incursion นะครับภาพนี้นะครับ
เดี๋ยวค่อยไปรับรางวัลจากวิญญาณจิตกรตรงจุดที่เขาวาดภาพนี้ทีนี้เดี๋ยวไปหมายเลข5นะครับโบสถ์กรุณาเดี๋ยวเอาหมุด4ออกก่อนลงมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านอุโมงค์ที่เจอไอ้ตัวเคิร์สเบลดนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีหนูอยู่4ตัวตัวใหญ่1ตัวเล็ก2ไม่ตัวเล็ก3มีตัวเล็กข้างหน้าอีก2นะครับฝันวืดตัวหนึ่งแล้วก็จะมาโผล่ตรงถ้ำที่มีไอ้ตัวเคิร์สเบลดนะครับขอบัฟนิดนึงมันเก่งมาบัฟไฟตอนฝนตกอีกแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับยิงแล้วติดหินไหมเนี่ยไม่ติดโอเคไม่ดรอปอะไรให้เลยไปที่โบสถ์กรุณานะครับตรงนี้ก็ไม่มีไอเทมอะไรข้างหน้าโบสถ์มีเครื่องรางหยาดพระพรสีครามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเหมือนหยาดพระพรที่เราเคยได้ตรงตัวเกมหลักเลยอันนี้ตัวเกมหลักเป็นสีออกส้มๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตรงหยดน้ำจะเป็นสีฟ้าครามนะครับเครื่องรางที่จำลองสภาพการรองรับหยาดน้ำพระพรพฤกษาทองที่เปล่งประกายสีครามฟื้นฟู FP ทีละน้อยว่ากันว่าหยาดพระพรพฤกษาทองเคยเป็นหยาดน้ำที่ไม่หมดสิ้นในยุคอุดมสมบูรณ์ทว่ายุคสมัยกลับแสนสั้นพฤกษาทองกลายเป็นความศรัทธาคำอธิบายก็คล้ายๆกับอันที่เคยเก็บในตัวเกมหลักแล้วก็หลังโบสถ์จะมีเซตชุดเกราะอัศวินพันธสัญญานะครับโอ๊ตซีเกอร์แล้วก็ดาบปาตะอยู่ตรงนี้เป็นไอเทมที่เราเคยมองเห็นจากข้างล่างข้างล่างก็คือจุดที่เราเข้ามา DLC ครั้งแรกสุดนั่นเองนะครับเอามาใส่ให้ดูเลยแต่ผมน่าจะใส่ทั้งชุดไม่ได้มันน่าจะหนักนะครับหมวกเกราะอัศวินพันธสัญญานะครับหมวกเกราะของเราอัศวินพันธสัญญาประดับประดาสีทองบนพื้นสีดำบรรดาอัศวินออกเดินทางเพื่อแสวงหาไขว่คว้าเลือกผู้ทำสัญญาด้วยตนเองและรับใช้คนผู้นั้นตลอดชีวิตผมสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับชุดเกราะของเรด้าเลยนะครับแต่ว่าเรด้าเนี่ยเขาจะมีผ้าคลุมสีขาวด้วยอาจจะเป็นแบบเดียวกันถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับชุดเกราะก็คำอธิบายเหมือนกันอันนี้ใส่ให้ดูเฉยๆเพราะว่าใส่จริงน่าจะหนักแล้วก็ดาบปาตะนะครับก็เป็นเหมือนสนับมือแต่ว่าเป็นดาบอยู่ในนี่อ่ะอันนี้นะครับดาบปาตะนะครับอาวุธที่ประสานใบดาบตรง2คมเข้ากับด้ามป้องกันมืออาวุธของอัศวินพันธสัญญาเวียงได้เหมือนหมัดใช้งานได้อเนกประสงค์และมีพลังโจมตีเหมือนดาบตรงสกิลแทงทะลวงเดี๋ยวเทได้ดูเทได้ดูข้างล่างดีกว่าอันนี้นะครับข้างล่างก็คือจุดที่เราเข้า DLC มาครั้งแรกนั่นเองนะครับเราเคยมาเกิดตรงนี้นะครับที่ผมเคยมองหันหลังกลับไปแล้วก็ข้างหน้าก็จะมาโผล่ตรงพรทุ่งสุสานนั่นเองนะครับเราก็ย้อนมาบรรจบกับพรทุ่งสุสานนะครับตรงนี้นะครับมันเชื่อมต่อกันจะเทสให้ดูแต่มันมืดจังเทสมืดๆก็ได้โจมตีเบานะครับโจมตีหนัก
็เหมือนอาวุธสนับมืออื่นแล้วก็สกิลแทงทะลวงจริงก็กลิ้งได้อยู่นะผมใส่ชุดนี้เลยแล้วกันมันกลิ้งได้พอดีแล้วก็เมื่อกี้ได้ทุลีวิญญาณมานะครับก็เอามาอัพเลยอัพเพิ่มพลังให้ซัมมอนนะครับโอเคโซนละแวกนี้เราเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เนินข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปโซนด้านบนละแวกนี้กันต่อนะครับวาร์ปมาที่พรกลางเขนทางสามแพร่งนะครับที่มีเฟรย่ากับผู้มีเขาอยู่นะครับเดี๋ยวไปลุยข้างบนกันต่อโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มสำรวจบริเวณโซนด้านนี้นะครับไล่ไปทีละจุดเหมือนเดิมนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้จะมีเท่าสงครามคมราชสีแบบใหม่นะครับคมราชสีดุดันตีลังกาได้2ครั้งนะครับตรงนี้นะครับจุดเก็บรางวัลภาพวาดจิตรกรภาพอินเคอร์ชั่นการลุกลานนะครับของรางวัลก็จะเป็นโล่ตราสรพิษนะครับจะมีคำอธิบายเทมเกี่ยวกับเมสเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้จะมีรูนดินแดนเงาทมินเลเวล1อยู่รูนของแม่ปักหมุดแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีทางเข้าไปเป็นถ้ำเข้าไปดันเจียนคุกเบลูรัสนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดพรไว้ก่อนแต่จะยังไม่ลุย EP นี้นะครับแล้วก็ทะเลสาบตรงนี้จะมีบอสมังกรอยู่ด้วยนะครับมังกรไฟวิญญาณนะครับแล้วก็ใกล้ๆมังกรจะมีดาบอาวุธมนต์ใหม่ให้เก็บด้วยนะครับดาบเกรทคาตานะนะครับชื่อภาษาไทยดาบทาจินะครับอันนี้จะเอาไว้ก่อนของใหญ่เดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเสื้อเกราะนกเฝ้าสุสานให้เก็บนะครับมีนกเฝ้าสุสานเฝ้าอยู่3ตัวนะครับตรงนี้มีไอเทมกิ๊กก๊อกนะครับเห็ดเนื้อขาว3อันใน1กองนะครับอันนี้ขอไม่ปักหมุดนะครับเดี๋ยวค่อยแวะเก็บตอนขี่ม้าผ่านตรงนี้จะมีกระท่อมอยู่นะครับในกระท่อมจะมีคู่มือช่างปั้นไหใหญ่เล่ม10นะครับไว้คราฟไหแมลงวันใหญ่นะครับจะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้าน Abandon Island Village นะครับชื่อภาษาไทยหมู่บ้านลาโลคานะครับก็จะมีพรอยู่หน้าหมู่บ้านตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปหมายเลข1ก่อนนะครับไล่ไปทีละจุดหมายเลข1เท่าสงครามคมราชสีดุดันแวะเก็บกระดูกสัตว์เรียวยาวตรงนี้นะครับปักหมุดเคลื่อนนิดนึงคมราชสีดุดันนะครับอันนี้นะครับอันนี้แบบเก่าคมราชสีแบบเก่าอันนี้แบบใหม่แบบดุดันทักษะต่อสู้คมราชสีดุดันนะครับทักษะต่อสู้ของนักรบทัพราชสีแดงผู้กล้าหาญชาญชัยเป็นพิเศษกระโจนไปข้างหน้าหมุนตัวแล้วฟาดด้วยอาวุธกดปุ่มเพิ่มเพื่อฟาดอาวุธอีกครั้งตีลังกาได้2ทีนะครับจะเห็นว่าในภาพนะครับชุดเกราะจะเป็นแบบเฟรย่าราชสีแดงเลยนะครับส่วนคมราชสีแบบเก่าจะเป็นพวกอัศวินเรดเมนนะครับโอเคไปจุดที่2ต่อนะครับรางวัลจากภาพวาดจิตรกรภาพการลุกลานนะครับอินเคอร์ชั่นลงตรงนี้จะเจ็บไหมอันนี้ทะเลสาบที่มีบอสมังกรนะครับพอมืดแล้วมองพวกนี้ไม่ค่อยเห็นแก๊งปลาหินมีแก๊งนี้4คนเลยจิตรกรอยู่ตรงนี้นะครับเอาปักหมุดออกก่อนตามภาพวาดเลยนะครับภาพวาดอินเคอร์ชั่นโลตาอสรพิษนะครับมาดูภาพวาดกันนิดนึงว่าเหมือนหรือเปล่าภาพนี้นะครับภาพลุกลานหรือว่าอินเคอร์ชั่นนะครับก็เป็นสะพานหินใหญ่ๆอยู่ข้างบนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โลตราอสรพิษนะครับโลขนาดกลางโล่อย่างดีสลักลายงูมีปีกโล่สีแดงต้านเพลิงได้ดีเยี่ยมนะครับ
ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงเมสเมอร์บุตรของมาริก้าจุดเริ่มต้นของสงครามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตรงนั้นรูนดินแดนเงาธมินเลเวล1ต่อไปหมายเลข3นะครับเข้าไปเปิดพรในถ้ำดันเจียนคุกเบลูรัตนะครับอยู่ในนี้นะครับจะยังไม่ลุยนะครับไปเปิดพรไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันดันเจียนนี้สยองขวัญมากผมจะกลิ้งทำไมต่อไปหมายเลข4นะครับเสื้อเกราะนกเฝ้าสุสานนะครับมีนกเฝ้าสุสานเฝ้าอยู่3ตัวแก๊งปลาหินอีกแล้วมีนกเฝ้าอยู่3ตัวนะครับจะเข้าไปเดี๋ยวมันลุมเอาทีละตัวตัวนี้นะครับลงมามันไม่ลงมาไม่ลงมาจะยิงจนตายนะอยากตายด้วยธนูครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งสามตัวไม่ดรอปแร่เลยเหรอชุดเกราะอยู่ตรงนี้นะครับเสื้อเกราะนกเฝ้าสุสานอันนี้นะครับเสื้อเกราะนกเฝ้าสุสานเสื้อเกราะหินสีเขียวอมน้ำเงินหนึ่งในเครื่องป้องกันรูปนกเฝ้าสุสานนกเฝ้าสุสานคือโกเลมโบราณว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นเป็นยามเฝ้าสุสานวิญญาณสถานที่ปลายทางที่ผู้มรณาทั้งหลายล่องลอยไปมาใส่เลยถุงมือผมใส่ผิดอันนี้มันถุงมือทหารเมสเมอร์ผมจะใส่ไอ้ถุงมือโอ๊ตซิกเกอร์อัศวินพันธสัญญาต้องอันนี้กลิ้งได้ไหมโอเคยังกลิ้งได้อยู่ไปหมายเลข5นะครับกระท่อมที่มีคู่มือประดิษฐ์ไถใหญ่เล่ม10นะครับอันนี้ทะเลสาบที่มีบอสมังกรไฟวิญญาณตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็นเหมือนกิ่งไม้เป็นบอสนะครับนี่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางจะมีเห็ดเนื้อขาว3อันใน1กองแล้วจะมีหมาเฝ้าอยู่4ตัวนี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอยู่นี่มาไอ้ตัวนี้มันไม่เห็นใช่ไหมเห็ดเนื้อขาว3อันใน1กองนะครับหมามีอีกตัวนะครับอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกระท่อมอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับข้างในจะมีแมลงวันอยู่ตัวหนึ่งมนุษย์แมลงวันคู่มือไข่ใหญ่เล่ม10นะครับครับไข่แมลงวันใหญ่อันนี้นะครับ
อันนี้คือพื้นที่หมู่บ้านลาลูคาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดพรเดี๋ยวเวลาในเกมมันเป็นกลางวันพอดีคือใกล้ๆมันจะมีที่เก็บหยาดตัวอ่อนอีกแล้วเดี๋ยวต้องปรับเป็นกลางคืนก่อนแก๊งปลาหินนี่พื้นที่หมู่บ้านลาลูคานะครับตรงนี้จะมีหน้าผีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาคุยกับแกก่อนก็ได้แกเป็นคนป่วยปวดปวดไปทั่วร่างโอ้ยนี่ข้ายังเป็นมนุษย์อยู่อีกหรือถึงได้เจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้หน้าผีมีบทพูดเดียวนะครับพูดเหมือนเดิมมอนในหมู่บ้านก็จะเป็นในพวกแมลงวันที่เราเจอในกระท่อมเมื่อกี้นะครับแล้วก็พรอยู่ตรงนี้นะครับพรทิศเหนือของสะพานใหญ่นะครับเปิดพรไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมมองไปตอนกลางคืนจะมีหยาดตัวอ่อนให้เก็บนะครับเนี่ยกลางวันมันไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไปตรงนี้นิดนึงจะมีกระท่อมอยู่ในกระท่อมมีคู่มือประดิษฐ์ไขใหญ่เล่ม2นะครับไขเตาเพลิงใหญ่แล้วก็จะมีวัตถุดิบหน้ากากเตาเผาให้เก็บ2อันกระท่อมนี้นะครับหน้ากากเตาเผา2อันนะครับคู่มือประดิษฐ์ช่างปั้นไหใหญ่เล่ม2นะครับครับไขเตาเผาใหญ่ตรงใต้สะพานตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่พืชผักเห็ดแล้วก็มีนกมาวนดูให้เคลียร์ๆนะครับเดี๋ยวกลับไปที่พรนะครับไปปรับเวลาเป็นกลางคืนแล้วเก็บหญ้าตัวอ่อนแล้วเดี๋ยวผมจะปรับกลับเป็นกลางวันอีกเพราะว่าผมไม่อยากลุยมืดๆผมมองไม่ค่อยเห็นเมื่อกี้ไอ้หมุดเบอร์4ยังไม่ได้เอาออกปักหมุดไว้คาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะงงครับปรับเวลาเป็นกลางคืนก่อนถึงค่ำเห็นสุสานป้ายสุสานสว่างเลยนะครับหยาดตัวอ่อนเก็บหยาดตัวอ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหมู่บ้านลาลูคานะครับแต่ว่าจะไปปรับเวลาเป็นกลางคืนหน่อยหมู่บ้านมันมืดมองไม่ค่อยเห็นสว่างขึ้นมานิดนึงข้างหน้าจะมีแมงวัน3ตัวนะครับในบ้านหลังนั้นมีรูนแตกสลายพวกแมงวันนี้จะดรอปลาแมลงวันรูนแตกสลายนะครับให้ของจิกกอกมากออกมาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนะครับจะมีแมงวันเดินอยู่2ตัวแล้วก็มาทางด้านนี้จะมีเศษกระดูกมนุษย์อยู่1อันแล้วก็มองไปทางนี้นะครับไอเทมชิ้นข้างล่างคือธุลีวิญญาณนะครับไปอัปเกรดซัมมอนแล้วก็ข้างบนนั้นเป็นเครื่องรางแห่งโลคานะครับเอามาใส่แล้วเวลาติดสถานะผิดปกติอะไรจะเพิ่มความต้านทานสถานะผิดปกตินั้นตรงนี้ระวังนิดนึงมันมีตัวที่คอยบัฟให้พวกแมงมุมอยู่มันคือไอ้ตัวนี้หมดหมดอ
อันนี้บ้านเปล่านะครับศพแมงวันลากขามาด้วยบ้านเปล่าไม่มีไอเทมอะไรเลยแล้วก็ไปเก็บเครื่องรางแห่งโรคานะครับตรงนี้ผมใส่เครื่องรางขี่ม้าทำไมเนี่ยไม่ได้ขี่ม้าเลยเครื่องรางแห่งโรคานะครับเครื่องรางรูปคนสิ้นลมด้วยโรคาหลังเกิดสถานะผิดปกติระยะหนึ่งจะเพิ่มความต้านทานสถานะผิดปกติเดียวกันเมื่อผู้มีร่างกายอ่อนแอติดโรคสยองจากแมลงวันผู้ป่วยจะสิ้นลมก่อนร่างกายทันได้เปลี่ยนแปลงใดๆมีผู้ที่เฝ้ามองความตายและบรรจงฝังร่างผู้ตายเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากโรคภัยดังกล่าวติดเครื่องรางไอ้นี่ทำไมขี่ม้าแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บทุลีวิญญาณข้างล่างนะครับมีแมงวันอยู่อีก4ตัวนะครับทุลีวิญญาณแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางวนไปตรงที่เราเก็บหยาดตัวอ่อนนะครับจะมีผีเสื้อเมสเมอร์อยู่2ตัวที่ศพตรงนั้นผีเสื้อเพิงดำมาริโอเก็บเห็ดเมื่อกี้เราเก็บทุลีวิญญาณไม่ใช่ทุลีวิญญาณหยาดตัวอ่อนแถวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปเตรียมข้าวเตรียมของก่อนสู้บอสมังกรไฟวิญญาณแล้วก็อัปเกรดความคุ้มครองธุลีวิญญาณด้วยนะครับได้ธุลีวิญญาณมาเมื่อกี้นี้ผมเซตของสู้กับมังกรผมราชสีใหม่ลองเอามาใช้ดูมังกรอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอาวุธหมวดใหม่นะครับดาบทาจิเกรดคาตานะเดี๋ยวขอจัดการแก๊งปลาหินก่อนเดี๋ยวมันมาเกะกะแก๊งปลาหินถ้ายังขี้เกียจจะสู้จะเก็บดาบแล้วไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามังกรมันก็จะให้แร่สีขาวเลเวลสูงสุดด้วยแล้วก็หัวใจมังกรด้วยนี่ดาบเกรดคาตานะนะครับราชสีใหม ได้แร่สีขาวศิลามังกรนะครับแล้วก็หัวใจมังกรด้วยแล้วก็ดาบเกรดคาตานะนะครับผมอยากใช้มากเลยดาบทาจิอันนี้นะครับดาบขนาดใหญ่คมดาบยาวและหนักดาบทาจิเป็นหนึ่งในอาวุธเอกลักษณ์ของเหล่าซามูไรแดนต้นกกเป็นอาวุธโจมตีโดยอาศัยแรงเหวี่ยงจากทั่วร่าง
ศัตรูที่ถูกฟันจะมีเลือดออกสกิลยกดาบสูงสกิลเนี่ยจะเหมือนท่า1อักขระติดกัน2ตัวในเกมเซกิโรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น1อักขระติดกัน3ตัวเลยเดี๋ยวเทสให้ดูนิดนึงฟันเบาจริงๆมันก็ฟันไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่ก็ช้ากว่าดาบใหญ่นะครับแต่ว่าเร็วกว่าดาบใหญ่แต่ว่าช้ากว่าคาตานะนะครับอันนี้ฟันหนักแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงท่าสกิลนะครับ1อัคระติดกัน3ตัวโอเค EP นี้ก็คงจะจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาดาบเล่มนี้ออกก่อนเดี๋ยวไปพักผ่อนกันที่พรสักจุดนึงเอาที่มีคนหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เหงามีอยู่2จุดจุดที่มีเฟย่ากับผู้มีเขานะครับแล้วก็จุดที่มีมัวกับอันบัคมัวกับอันบัคแล้วกันเผื่อใครจะช้อปปิ้งที่มัวนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็รวมถึงซัพพอร์ตเตอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทั้งช่องทาง Membership แล้วก็ Super Tank นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตเอาไว้ให้นะครับแล้วก็พบกัน EP ที่4เร็วๆนี้นะครับ EP 4จะไปลุยที่คุกเบลูรัสนะครับดันเจี้ยนที่เราไปเปิดพรเอาไว้นะครับสวัสดีครับ